อันมา3งวดรวมหวยเด็ดเลขเชียงใหม่เจ้าแม่ตะเคียนกล้วยประหลาดหวยคนดังอันเลขมา3งวดรวมหวยเด็ดเลขครูบาบุญชุ่มเลขดังเชียงใหม่เจ้าแม่ตะเคียนกล้วยประหลาดถูก2งวดติดหวยคนดังเลขมนต์สิทธิ์คำสร้อยและเลขยาย่าวันที่16พฤษภาคมวันหวยออกความหวังนักเสี่ยงโชคลุ้นถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันอีกครั้งหลังจากต้องหยุดพักไป3งวดจากพิษโควิดโดยในงวดนี้เหล่านักเสี่ยงโชคแห่ส่องหาเลขเด็ดซื้อกันเกลี้ยงเลขดังงวดนี้ที่โลกโซเชียลแห่แชร์และมีการพูดถึงจำนวนมากวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมมาให้แล้วได้แก่เลขเด็ดเชียงใหม่ขายเกลี้ยงไปแล้วคือเลข19และ91คือเลขโควิด19รวมทั้งเลขผู้เสียชีวิตด้วย56และ65ก็ขายดีส่วนเจ้าแม่คำนวณหวยแห่งดวงดาวทางภาคเหนือออกมาคำนวณหวยงวดนี้ว่าออกเสาร์ที่16พฤษภาคม63เลขคู่วันงวดนี้คือเลข7ส่วนเลขคู่มิตรคือเลข8และ9เลขเด็ดที่นำมาต่อยอดประกอบด้วย82 63 67 68 23 83 62 87 27 73ส่วนเลข3ตัวประกอบด้วย864 723 786 683 378 268 276 823 236และ287เลขดังครูบาบุญชุ่มเหล่านักเสี่ยงโชคแชร์เลขเด็ดที่ตามซื้อกันมาตั้งแต่งวดวันที่1เมษายนชาวบ้านบอกกันปากต่อปากลือถึงเลขดังของครูบาบุญชุ่มคือเลข78และ87ล่าสุดนักเสี่ยงโชคตามหาซื้อเลขดังเซียนหวยบางเจ้ามีการเติมเป็นเลข3ตัวคือเลข5เป็น578และ587ด้วยพบว่าขายเกลี้ยงแผงไปแล้วเช่นกันสำหรับเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยลูกทุ่งชื่อดังฉายาเจ้าพ่อใบหวยขอจัดให้ตามคำเรียกร้องด้วยการให้เลขเด็ดหวยโควิดในงวดนี้แบบไม่มีกั๊กเท่าที่เห็นคือหมายเลข057 312 420 19 16และ30เลขต้นตะเคียนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ที่นำขึ้นมามีความยาว16เมตรอยู่ที่วัดเลขที่111ทำให้ชาวบ้านต่างควานหาเลขดังจนหมดแผงเลขดังที่ชาวบ้านเห็นจากต้นตะเคียนคือหมายเลข641387ชาวบ้านแห่ซื้อจนเกลี้ยงแผงเฮกันมาแล้วหลังให้หวยแฟนคลับ3ตัวตรงงวดนี้แม่ปลาเผยภาพสาวยาย่าอุรัสยาทำท่าเหมือนบอกใบ้เลขอะไรแฟนๆแห่ตีเลขรีบซื้อหวยหลังนางเอกสาวยาย่าให้หวยเมื่อวันที่1มีนาคม63มาแล้วด้วยภาพทะเบียนรถยนต์แฟนคลับถูกกันทั่วหน้าโดยงวดนี้ต่างตีหวยให้เลขเด็ดตรงกันคือหมายเลข45และ54เลขลูกแฝดมีก้าและมีย่าลูกของป๊อกพัดสอนก่อนและมากี้ราศีล่าสุดพาลูกแฝดไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตัวเลขจากอาจารย์มีก้าวัดรอบศีรษะได้46เซนติเมตรน้ำหนัก 9.575 กิโลกรัมส่วนน้องมีย่ารอบศีรษะ45เซนติเมตรน้ำหนัก 8.4 กิโลกรัมงวดนี้รวยๆกันเลยจ้ะพี่จ๋าดวงเฮงเพราะความกตัญญูแฟนๆแห่ขอตามหวยอ้วนรีเทิร์นในวัย60ปีที่ดวงเฮงถูกหวยอยู่บ่อยๆล่าสุดเจ้าตัวโพสต์คลิปหลังไปทำบุญลงศพวัดหัวลำโพงช่วยแม่ค้าซื้อหวย4ชุดใหญ่พร้อมเผยเลขเด็ดที่ซื้อมาชุด15ใบ90ล้านจำนวน3ชุดและชุด10ใบ60ล้านจำนวน1ชุดได้แก่หมายเลข205 419 374และ236สำหรับเลขอาสมฤาษีเนนเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์เห็นตัวเลขลอยเด่นเหนือผิวน้ำโดยเลขทั้งหมดมีได้แก่0 2 3 5 6 7ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากฤาษีเนนธาตุพุทธคุณทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสระสระตะตามพิธีกรรมโบราณเลขงูเลื้อยเข้าบ้านเจ้าของเชื่อมาให้โชคงูเลื้อยเข้ามาภายในบ้านเลขที่154/22ในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเผยเมื่อคืนฝันดีว่าไปจับปลาได้หลายตัวพอมาวันนี้มีงูเลื้อยเข้ามาในบ้านคนโบราณบอกว่าถ้างูเลื้อยเข้ามาในบ้านอย่าไปทำร้ายมัน
พราะงูอาจจะมาให้โชคให้ลาบเรางวดประจำวันที่16พฤษภาคมนี้ให้เลข154กับ22เลขกล้วยประหลาดในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยามีกล้วยประหลาดออกลูกกลางลำต้นก้านของเครือกล้วยโค้งงอเหมือนพญานาคแทงทะลุจากกลางลำต้นและเลื้อยขึ้นด้านบนยอดชาวบ้านขอโชคลาภตีเลขเด็ดคือบ้านเลขที่196หมู่ที่11และสุดท้ายเลขกล้วยน้ำว้าประหลาดที่บ้านดอนกุตตะโพตำบลดอนตะเหนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาออกผลกลางลำต้นมีหวีกล้วยโผล่ออกมา2หวีลักษณะรีบแบบคล้ายพัดก้านหวีบิดเกลียวเป็นเลข9คล้ายพญานาคมีคนมาขอโชคลาภถูกรางวัล2งวดติดต่อกันครั้งนี้เป็นเลข98และ99ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ